สวยเก่งมากไปด้วยความสามารถและเสน่ห์ที่ทำให้ละสายตาไม่ได้สำหรับนักแสดงสาววัย26ปีก้าวสุภัสราธนชาติที่นับวันฝีมือและความดังของเธอยิ่งไต่ระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆก้าวสุภัสราเธอคือนางเอกไซส์มินิแต่ฝีมือระดับแม็กซิมัมด้วยประสบการณ์การทำงานในวงการบันเทิงมาถึง10ปีทำให้ก้าวบ่มเพาะฝีมือกับงานในวงการทุกแขนงไม่ว่าจะงานพิธีกรแสดงละครซีรีส์ภาพยนตร์มิวสิกวิดีโอหรือโฆษณาไม่มีงานไหนที่ไม่ผ่านมือนางเอกสาวไอดอลของวัยรุ่นยุคใหม่คนนี้ครับก้าวเข้ามาสู่เส้นทางมายาด้วยใบหน้าสวยโฉบเฉี่ยวอันมีเอกลักษณ์เป็นใบเบิกทางทำให้เธอเป็นที่สนใจของโมเดลลิ่งที่ต่างชักชวนเธอเข้าไปสู่การแคสติ้งงานโฆษณางานถ่ายแบบทำให้เธอกลายเป็นเน็ตไอดอลยุคหนึ่งจนกระทั่งเธอได้เซ็นสัญญาเข้าสู่การเป็นดาราในสังกัดทีวีทันเดอร์ก้าวได้ลองชิมงานการแสดงครั้งแรกกับซิทคอมเรื่องหลวงตามหาชนที่ออกอากาศทางช่อง3แต่ผลงานที่ทำให้ก้าวดังเป็นพลุแตกชั่วข้ามคืนคือการที่เธอได้ร่วมงานกับหน้าดาวบางกอกในซีรีส์ชุดฮอร์โมนวัยวาวุ่นซีรีส์กระแสแรงที่วัยรุ่นยุคนั้นไม่มีใครไม่รู้จักก้าวในบทสไปเรียกได้ว่าเป็นสาวมั่นสาวแรงมีวลีเด็ดที่เป็นที่พูดถึงคืออยากกินสไปต้องใส่ถุงความกล้าเล่นบทแรงและยังสามารถเข้าถึงบทบาทได้โดยไม่เขื่อนเขินทำให้ก้าวกลายเป็นนักแสดงดาวรุ่งที่ใครๆก็จับตามองชื่อเสียงอันโด่งดังจากฮอร์โมนวัยวาวุ่นทำให้ก้าวได้รับข้อเสนอในงานมากมายไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ฝากไว้ในกายเธอบุปผาอริกาโตะมิสเตอร์ดื้อกันท่าเหรียญทองซีรีส์สเตย์ซากะฉันคิดถึงเธอโอนิกาทีฟรักออกแบบไม่ได้ยังไม่รวมมิวสิกวิดีโอเพลงนับ10ตัวที่เธอได้ฝากฝีมือการแสดงอันทรงเสน่ห์ไว้ในช่วงเวลาของการเป็นนักแสดงวัยรุ่นก้าวเป็นที่รู้จักมากมายซึ่งความเยาว์วัยของเธอทำให้ชื่อเสียงของก้าวไม่เคยแผ่วลงแม้แต่วินาทีเดียวหลังจากที่กอบโกยประสบการณ์ชื่อเสียงมากเพียงพอและหมดสัญญาจากต้นสังกัดเดิมก้าวได้เติมไฟให้กับการทำงานของเธอให้โหมลุกมากกว่าเดิมด้วยการก้าวเข้าสู่การเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง3เพื่อลบภาพการเป็นนักแสดงวัยรุ่นไปสู่การเติบโตในตลาดที่มีฐานแฟนคลับทั่วประเทศผลงานแรกของก้าวในช่อง3คือละครบู๊เรื่องคมแฝกแม้จะผ่านงานมากมายแต่กับบ้านหลังนี้เธอเหมือนมาเริ่มต้นใหม่กับบทบาทสมทบแต่ด้วยดีกรีความเป็นก้าวสุภัสราเธอมีของดีมีฝีมือทำให้บทที่เธอได้รับไม่จมหายและยังเป็นที่พูดถึงในฐานะนางเอกช่อง3เจเนเรชั่นต่อไปซึ่งผลงานละครเรื่องที่2ก้าวได้แสดงฝีมือที่อัดแน่นด้วยทักษะของเธอในละครเรื่องปิ่นแก้วนางหงกับบทร้ายสุดขั้วที่บอกได้คำเดียวว่าทำผู้ชมขนลุกครับฝีมือการแสดงผ่านกระแสก็ปังสม่ำเสมอก้าวก็ได้แต่ระดับขึ้นสู่การเป็นนางเอกช่อง3เต็มตัวประเดิมด้วยผลงานละครรีเมคเขาวานให้หนูเป็นสายลับซึ่งความสวยเป็นธรรมชาติและแอคติ้งที่เข้ากับบทบาททำให้เรตติ้งละครเรื่องนี้ถล่มทลายเคมีของเธอและเกรทวรินทร์ก็ตกผู้ชมสายฟินสายจิ้นอยู่หมัดหากจะบอกว่าช่อง3ดันก้าวสุภัสราแบบสุดตัวก็ว่าได้เพราะผลงานต่อมาก้าวก็ยังคงรับบทนางเอกประกบคู่กับพระเอกลูกรักทางช่อง3อย่างมากปรินในละครเรื่องตาฟ้ามีตะวันซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าก้าวยังคงทำได้ดีสมกับโอกาสที่ได้รับเพราะละครเรื่องนี้ยังมาแรงทั้งในด้านกระแสและเรตติ้งที่พุ่งทะลุเพดานคนมีของไม่ว่าจะอยู่ไหนก็แจ้งเกิดความสำเร็จของก้าวสุภัสราในวันนี้ต้องบอกว่าเกิดจากฝีมือของเธอมากกว่า 90% ความสวยความเก่งเสน่ห์ที่ยากจะมีใครเรียนแบบทำให้เธอมีผู้ติดตามมากถึง9ล้านคนแม้แต่ช่อง YouTube ที่เธอเริ่มทำไม่นานก็ยังมีผู้สนใจคอนเทนต์ออนไลน์ของเธอมากกว่า 800,000 คนจากเด็กสาววัยรุ่นอายุ18ผ่านมาเพียง9ปีก้าวสุภัสราเธอสร้างตัวตนสร้างชื่อเสียงมาไกลจากจุดเริ่มต้นบอกได้คำเดียวว่าไม่ธรรมดาสำหรับนางเอกสาวคนนี้ครับ